สีฟ้าสีเขียวสีแดงกดสีอะไรดีนะสีเขียวเลยละกันกดซับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นไงครบเครื่องรออะไรกดเด็กสำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นยังไงเมื่อผมเนี่ยแอบเข้ามาในแมปแปลกๆแล้วและมีกฎแปลกๆรออยู่ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยเพื่อผมจะรอดหรือเปล่าใครว่ารอดเขียน1เขาว่าไม่รอดเขียน2และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ถึง100ไลค์ด้วยพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมโอ้โหเรากลับมาได้แบบกดแปลกๆผู้ชมเห็นด้านหลังป่ะโอ้ยไอ้ฟ้ามันกำลังสร้างบ้านอยู่นี่หว่าโอ้โหเข้ามาแล้วก็สร้างบ้านอย่างเดียวเลยเจ้าหมอนี่แล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นด้านขวาป่ะคือผมได้เอาวิศวกรชื่อดังเนี่ยมาตั้งเครื่องเล่นเอาไว้แล้วด้วยดูดิกลายเป็นแบบหมู่บ้านสนุกมาดูว่าไอ้ฟ้าเนี่ยมันจะสนใจหรือเปล่านะแต่ดูมันกำลังแบบเพลินๆอยู่เลยไม่รู้แล้วว่าที่จะเจออะไรบ้างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมกลับมาอีกแล้วผมไปเจอเซิร์ฟที่มันเขียนว่าห้ามเข้าอีกแล้วโหยคือแบบจะเข้าอะครับทำไมอะครับคือแบบคือเซิร์ฟแบบเนี้ยมันเกิดมาเพื่อผมจริงๆอะผมเข้ามาปุ๊บผมก็ต้องมาสร้างบ้านแล้วก็ต้องเล่นในหนำใจมันเป็นเซิร์ฟแบบห้ามเข้าอ่ะแต่เข้ามาได้นะแต่ห้ามเข้าถ้าเข้ามาจะโดนดีผมไม่กลัวหรอกอะไรโดนดีดูบ้านของผมนี่แบบปิกัสโซอ่ะรู้จักเปล่าจิตรกรอ่ะศิลปินชื่อดังอ่ะโอ้ผู้ชมได้ยินพูดปะปากโคตรแซ่บแล้ววันนี้นี่บอกเลยว่าเรากดแปลกๆจำนวน1ล้านกดรออยู่เข้ามาแล้วทีเราก็ต้องเอากล่องมาวางไว้เลยอย่างแรกปึ๊บแล้วก็เปิดกล่องกดแปลกๆเอาเข้าไปรอดูไปอ่านรอดูไปอ่านดีกว่ากลับเข้าบ้านดีกว่านี่เป็นไงบ้านปิกัสโซคนเดียวเฮ้ยกล้องอะไรอ่ะกล้องเอี้ยวอ่ะพวกเซิร์ฟแปลกๆที่ผมสังเกตมานานนะแล้วชอบมีกล่องมาเข้าบ้านผมทั้งที่ผมไม่ได้วางไหนดูหน่อยสมุดอีกแล้วกดแปลกๆฮะกดแปลกๆเหรออย่าเล่นเครื่องเล่นคนเดียวทำไมอ่ะจะเล่นคนเดียวอ่ะไม่ให้ใครเล่นหรอกกดข้อที่2ถ้าไปร้านอาหารให้ตอบแค่ว่าครับและจ่ายเงินไปแน่ครับแต่ผมไม่จ่ายกดข้อที่3อย่าลังเลที่จะเล่นเครื่องเล่นเด็ดขาดห้ามมีอารมณ์กดข้อที่4ห้ามมีอารมณ์อ๋อตอนระหว่างเล่นอารมณ์อะไรวะกดข้อที่5ต้องให้คะแนนส่วนสนุก5ดาวเท่านั้นไม่ให้สักคะแนนอะจะเล่นฟรีโคตรจะท้าทายดูดิผู้ชมดูตัวมันสั่นแล้วนะตัวมันสั่นที่ไหนได้ก็กลัวอยู่ใช่ไหมล่ะนั่นแหละเป็นกลัวสั่นตัวสั่นเดี๋ยวดูผู้ชมเดี๋ยวพอมันไปหาเครื่องเล่นแล้วก็เจอดีแน่ไหนเครื่องเล่นเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ผมสุดหล่อเท่านั้นนี่นะมีแต่หมู่บ้านมีแต่นาวะผู้ชมอุ้ยอะไรอ่ะนี่มันยูทูบเบอร์ชื่อดังโอ้ my god สไลเดอร์เอาไปใช่อะไรอ่ะเขาไปอยู่ดีมีสไลเดอร์ตรงนี้แล้วมันเล่นยังไงเนี่ยไหนกดหน่อยดิอย่าเล่นเครื่องเล่นคนเดียวเด็ดขาดกันเล่นเลยกันผมจะเล่นอ่ะมันเล่นยังไงเนี่ยเอาด้าบุ๊ดก่อนโอ้เฮ้ผู้ชมไอ้หมอนี่มันท้าทายกดแรกว่ะได้เลยงั้นเรามาเริ่มกดค่อยหนึ่งกันดีกว่าอย่าเล่นเครื่องเล่นคนเดียวเด็ดขาดเดี๋ยวรอมันมาแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะแบบทำเป็นร่างปลอมขึ้นมานะคุณผู้ชมร่างปลอมคืออะไรเดี๋ยวรอดูได้เลยรอกันเอาล่ะครับคุณผู้ชมในตอนนี้ผมทำการเรียกร่างปลอมผมออกมาแล้วโปรดเรียกเขาว่าสารก้าวร่างตุ้ยนุยละกันชื่อน่ารักดีเดี๋ยวรอไอ้ฟ้ามานะคุณผู้ชมไหนกดข้อที่หนึ่งอะไรเวทมีเลยโอ้เซิร์ฟนี่ล็อกลัวกระจอกกินไข่ดาวดีกว่าอีกินไข่แล้วมีเสื้อหมองไอ้ฟ้าฮะไปไหนไอ้ฟ้ามาดูเครื่องเล่นดิโคตรมันเลยเว้ยเอาไอ้ก้าวเขาห้ามเขาบาอะไรก็เซิร์ฟเขียนอยู่ว่าเข้ามาเล่นเครื่องเล่นได้ฟรีอะไรดูกูสไลด์ดูกูสไล
เสือมีกระจอกมากเลยนะโอ้โหไปดิว้าวไปดิว้าวเด่นเลยอยากเล่นด้วยโคตรมันเลยโคตรมันเลยอะไรมาสิอะไรมาไหนเล่นไงวะว้าวตัวอะไรหน้าลุมไม่ฟังอย่าเล่นกับเขามาฮะไหนกูจะเล่นด้วยเนี่ยไอ้โอ้ยไอ้ก้าวไอ้ก้าวไอ้ก้าวก็เลยคนกระเบื้องก้าวก็เป็นไรไอ้ก้าวเอ้าวิ่งนี่เป็นผีกินมึงเหรอเอ้าไอ้ก้าวแปลกแล้วไอ้ก้าวหัวขาดคือเล่นอะไรเนี่ยแล้วกูจะเล่นกับใครเสิร์ฟเนี่ยเอ้าอะไรวะแปลกๆแล้ววะเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยเอาล่ะครับคุณผู้ชมถือว่ากดแรกผ่านไปได้ดีผมสร้างฉากให้มันคิดว่าผมตายไปแล้วเว้ยแล้วกดข้อที่2ถ้ามันจะไปร้านอาหารให้ตอบแค่ครับและจ่ายเงินมาดูว่าจะเป็นยังไงหลอนแน่หลอนแน่อะไรวะเนี่ยโอ๊ยรู้สึกแปลกๆผมว่าผมไม่หาอะไรกินในเซิร์ฟนี้หน่อยดีกว่าว่าจะรู้สึกดีขึ้นไปหาแบบอาหารสุดยอดสวัสดีครับเอาไว้สวัสดีครับโอ้ขอต้อนรับเข้าสู่เชฟกดข้อที่2เชฟกดข้อที่2ถ้าเป็นร้านอ่ะตอบแค่ครับและจ่ายเงินโหเอาไปเชฟดูไม่ได้กินเลยดูไม่อร่อยเลยขออะไรก็ได้อร่อยๆหน่อยโอ้เชฟแล่ปลาหม้อปลาโอ้ไม่อร่อยเลยไม่จ่ายเงินด้วยขาวทอยแกจะไปไหนแกจะกินไหมถ้าแกไม่กินแล้วก็ไม่จ่ายเงินแกทำให้เชฟเสียใจเชฟหัวเชฟลูกเจนเชฟลูกเจนออกมาแล้วอย่าเข้ามาอย่าวัตถุดิบชิ้นต่อไปคงไม่ใช่ไอ้หนุ่มนี่สินะแกโชคร้ายจริงที่จะเอาหัวแกที่แกโดนตัดมาทำเป็นซาชิมิเฮ้ยมันเอาหัวไอ้ก้าวไปมันเอาหัวไอ้ก้าวไปกินวันนี้นะผมไม่กินปลาเน่านะดูมันเริ่มหลอนเลยเริ่มหลอนเลยแต่ว่าก่อนข้อที่3เนี่ยข้อต่อไปเนี่ยผมว่านะอย่าลังเลจะเล่นแค่เล่นคนเดียวหมายความว่าผมว่าตอนนี้นะตอนมันดึกใช่ป่ะไอ้ฟ้าไม่น่าจะกล้าเล่นคนเดียวเว้ยว่าต้องเป็นตอนเช้าแน่นอนเลยโอ้ดูมันท้าทายด้วยท้าทายด้วยเช้าแล้วเมื่อคืนเจอแต่อะไรแบบประหลาดอยู่ดีก็ไปเชฟมาทำอาหารไม่จ่ายตังค์นิดหน่อยก็โกรธละแล้วหวยเพื่อนผมเนี่ยหวยก้าวไปทำอาหารโคตรดีเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรเด้อเมื่อคืนนี้การเล่นแล้วหัวขาดเลยแต่เช้าแล้วนี่หว่าไม่เป็นไรหรอกวะผมอยากเล่นอ่ะผมก่อนเล่นหน่อยได้ปะไม่กลัวหรอกอะไรว่าดิ่งนิ่งเฮ้ยสไลด์เนี่ยครับเอาไปขยับเลยมันไม่ชีวิตมันไม่ชีวิตมันมาอยู่แล้วมาผมแล้วอ่ะมันมาพร้อมกับไอ้ศพไอ้ก้าวเลยอุ้ยทำไงดีเนี่ยเขามาไม่ได้มันมองมาทางนี้หลบหน่อยความอาหารเช้าอยู่ไหนมันจะกินอาหารเช้าอะไรจะกินซีเรียลหรอแบบอาหารหมาเพราะเพชรที่เกียร์นะโอ้เอ้าหัวไอ้ก้าวกลับมาแล้วแต่เป็นตัวใหญ่มากเฮ้ยมันหยุดดิ้งไปแล้วอ่ะโอ้แต่ที่ตัวเช้าเฮ้ยแต่ดูเครื่องเล่นมันดูแบบน่าท้าทายอย่างเออดูน่าไปหยอกเล่นอ่ะอยากเล่นมากๆอยากเล่นมากๆผมทนไม่ไหวแล้วผมอยากเล่นมากๆใครเห็นมันเครื่องเล่นแบบนี้ก็ต้องอยากเล่นกันทั้งนั้นแหละมันเล็กลงแล้วแต่ไอ้เก้าตัวหายไปละมันโดนกินไปละใช่มันเด้อเก้าหายฮ
ฮะโอ้ยเฮ้ยไอ้กอมันตายไปแล้วแต่พอดีเล่นอยู่เห็นไหมผมบอกแล้วสนุกเฮ้ดูดิดูดิศพมันเล่นใหญ่เลยอ่ะกดข้อที่สี่ห้ามมีอารมณ์ระหว่างเล่นอะไรอะไรจะทำไมจะทำไมจะเล่นอ่ะเฮ้ยอย่าอย่าเออมันเข้าไปในบ้านผมแล้วไม่นะบ้านปิกัสโซที่อุตส่าห์สร้างมาประมาณ20ปีแปลกจังเลยคืออะไรที่เราตั้งไว้ตรงนี้หายไปไหนแล้วนะฮะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเครื่องของเราอยู่ไหนหรอครับอะไรครับเครื่องเล่นที่เป็นสไลเดอร์ครับหายไปไหนแล้วผมเองมันกินเพื่อนผมกินหัวกินลำตัวแล้วก็วิ่งมาไล่กัดผมอะครับใช่หรอครับครับเครื่องเล่นเราไม่มีอย่างนั้นนะเราทำมาด้วยคุณภาพอย่างดีเลยนะมันเนี่ยครับประทุบบ้านผมไม่ด้วยนะโอ้เนี่ยเครื่องเล่นผมใช่ครับแล้วผมเราต้องมาขอโทษด้วยนะครับที่มาอยู่ในบ้านอย่างนี้เราทำการเก็บกวาดอย่างนี้แหละเราจะเก็บกวาดรบกวนให้คะแนนด้วยนะครับว่าคะแนนเครื่องเล่นอันนี้กี่คะแนนอ๋อรบกวนซ่อมบ้านผมด้วยนะครับผมให้ศูนย์เลยครับเนี่ยโอ้โหคุณพูดว่าอะไรนะครับให้กี่ดาวนะครับหนึ่งดาวหนึ่งดาวเสริมกระจอกมากเลยครับทำลายบ้านผมเนี่ยครับกฎข้อที่5ต้องให้คะแนน5ดาวเท่านั้น1ดาวครับ1ดาวพอครับให้คะแนนเพราะกินเพื่อนผมเนี่ยนะครับมันคงเก็บกวาดบ้านผมแล้วมั้งเนี่ยหวังว่าจะซ่อมบ้านให้นะโอ้โหยังเป็นรูอยู่เลยอู้5พอคือถ้ามันไม่กินเพื่อนผมนี่ผมให้สูงไม่นานละเอาจริงอะไรเอาไปบ้านฮะบ้านบ้านดีขาเอ้ยอย่าแกทำผิดกฎแกตายผิดกฎอะไรผมไม่ได้ทำผิดอะไรทั้งนั้นผมไม่ได้ทำอะไรผมก็แค่ให้คะแนน 0.5 อย่าโอเคครับผมผู้ชมครับยินชอบไปกดแปลกๆของเครื่องเล่นในวันนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับครั้งหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามกันได้เลยนะฮะเอาพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมเฮ้ยแกก็ทำฉันว้าว